สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพศสัตว์พี่โหน่งจะมาพูดถึงเรื่องการยิ้มว่ายิ้มแล้วทำให้สุขภาพดีได้ยังไงจะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เรายิ้มเนี่ยนะครับจะทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะเมื่อไหร่ที่เรายิ้มเนี่ยนะครับเราจะมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมา2ตัวนะครับตัวแรกก็คือสารเอนโดฟินสารเอนโดฟินเนี่ยนะครับเป็นสารแห่งความสุขแล้วก็เป็นสารที่สามารถลดการเจ็บปวดของร่างกายได้เพราะงั้นเรามายิ้มกันนะครับเพราะยิ้มแล้วทำให้สารดีๆออกมาจากร่างกายได้และสารตัวที่2เนี่ยนะครับก็คือซีโรโทนินซีโรโทนินเนี่ยนะครับเป็นสารเคมีตัวหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราปล่อยซีโรโทนินออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะต้านความซึมเศร้าได้และสามารถที่จะปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลทางด้านฟิสิกอลหรือทางด้านร่างกายนั่นเองว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ้มเนี่ยนะครับโครงสร้างของสารเคมีในร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเรามาส่งเสริมกันนะครับให้ทุกคนยิ้มเรายิ้มให้โลกโลกก็ยิ้มให้เราอันดับที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ใครที่ยิ้มเนี่ยนะครับจะทำให้มีความสำเร็จในชีวิตสูงขึ้นไม่ทราบจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนยิ้มจะทำให้เวลาเราไปทำงานที่ไหนเนี่ยนะครับเพื่อนร่วมงานก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีกับเราเราไปเจอลูกค้าลูกค้าก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับเรานะครับเราทำงานทางด้านบริการงานบริการของเราก็ประสบความสำเร็จสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ้มเก่งๆนะครับฝึกยิ้มมากๆยิ้มให้กับทุกๆคนเนี่ยนะครับก็ทำให้ความสำเร็จสูงขึ้นในแง่ของการทำงานและประการที่3เนี่ยนะครับก็คือทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะในที่สุดเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสัตว์สังคมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความสัมพันธ์เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราเองและความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราต้องฝึกยิ้มกันนะครับยิ้มมีประโยชน์ยิ้มสร้างโลกยิ้มไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยนะครับโค้ชเภสัชพี่โหน่งอยากจะส่งเสริมทุกคนมายิ้มเยอะๆนะครับมาช่วยให้สังคมดีขึ้นทั้งสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งนะครับใน TikTok และช่อง Fit Coach Thailand ใน YouTube Facebook และ Instagram และใครที่มีปัญหาไขมันเยอะๆโดยเฉพาะไขมันช่องท้องนะครับแอดไลน์มาได้เลย @fit และเลข 9และทักมาหาเภสัชพี่โหน่งนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ